لا يمكن أننا نتعدى على المسجد ไม่อนุญาตให้เราละเมิดข้อห้ามของมัสยิดนะครับ في الأموات นะครับไปฝังคนตายในมัสยิดนะ فإذا كان هناك مسجد ถ้าหากว่ามีมัสยิดที่ใดที่หนึ่งนะครับ ودفن فيه رجل แล้วก็มีการฝังคนตายในนั้นนะครับ نخرج القبر في الخارج เราจะต้องจำเป็นจะต้องเอาคนตายนั้นออกไปฝังที่อื่นนะ عندنا قبرถ้าหากว่ามีกุโบสถ์แล้วก็มีคนมาสร้างมัสยิดมันอัลมุตะอัดดีอัลมัสยิดนะฮดิมัลมัสยิดเราจะทำยังไงครับเราจะทำก็คือทำลายมัสยิดเพราะมัสยิดมาที่หลังลานุศอลลีฟีมัสยิดฟีฮ์กับรอบะดฉะนั้นไม่อนุญาตให้เราละหมาดในมัสยิดใดก็ตามที่มีกุโบสถ์อยู่ในมัสยิดนั่นนะครับนะ